อาหารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับได้รวบรวมวิธีแปลกๆเพื่อการฝึกสมองสำหรับคนที่อยากให้สมองของตัวเองนั้นฟิตฟูความจำดีหรือฉลาดขึ้นกับแบบฝึกสมองอันคุ้นเคยที่ผมเคยเอามาแชร์เป็นประจำทุกปีที่เรียกว่า Neurobic Exercise Neurobic Exercise ก็คือการทำสิ่งใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยเพื่อให้สมองได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจะได้เป็นการกระตุ้นเซลล์สมองให้มีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นและแข็งแรงมากขึ้นโดยในซีรีส์ฝึกสมองด้วย Neurobic Exercise ในตอนนี้ครับก็เป็นภาคที่4แล้วนะจ๊ะซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่ฉลองยอดผู้ติดตาม 300,000 คนแล้วเย้ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผมยอดผู้ติดตามไม่ใช่แค่ตัวเลขเท่านั้นแต่เป็นแฟนๆทุกคนที่คอยติดตามและสนับสนุนเป็นกำลังใจดีๆให้กับ The Book Teller มาตลอดเป็น 300,000 ที่มีความหมายมากๆเลยนะครับและสำหรับตอนนี้ครับแน่นอนว่าผมได้รวบรวมมา12วิธีฝึกสมองแบบแปลกๆติดตามฟังในตอนนี้ครับไม่รอช้ากันแล้วเริ่มกันเลยที่วิธีฝึกสมองแบบ Neurobic Exercise วิธีแรกของตอนนี้ครับดูรายการเด็กรายการเด็กในที่นี้คือรายการของเด็กจริงๆนะครับเช่นดูการ์ตูนรายการแข่งขันตอบปัญหาของเด็กรายการร้องเพลงเด็กก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขายังมีกันอยู่หรือเปล่านะครับแบบการ์ตูนตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนหรือแบบช่อง9การ์ตูนในวันเสาร์อาทิตย์เมื่อก่อนนี้ตอนเป็นเด็กแม่เปิดให้ดูทุกเช้าเลยบางคนก็เป็นผู้ชายแมนแต่ก็ชอบดูเซเลอร์มูนนี่สิพูดมาแต่ละอย่างนะครับบ่งบอกอายุเลยทีเดียวการดูรายการของเด็กก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เราสามารถฝึกสมองของเราได้ซึ่งมันจะเป็นการเปิดการรับรู้ของสิ่งที่เรามองข้ามหรือสิ่งที่เราไม่ได้สนใจนั่นเองจากเดิมๆเราก็นั่งลุ้นซีรีส์ House of Dragon ลุ้นละครหลังข่าวกันการแวะมาดูรายการเด็กกันบ้างสมองของเราก็จะได้รับรู้อะไรที่แปลกใหม่ไม่คุ้นเคยซึ่งสิ่งสำคัญในวิธีการนี้ครับก็คือให้เราดูแบบตั้งใจดูด้วยนะครับไม่ใช่แค่เปิดทิ้งไว้หรือดูแบบผ่านๆอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่เมื่อพูดแบบนี้แล้วครับก็คิดถึงการ์ตูนเก่าๆเหมือนกันนะครับชินจงชินจังโดราเอมอนโปเกมอนดิจิมอนหรือว่าจะเป็นอิคิวซังก็ได้นะจ๊ะต่อมาวิธีที่2ครับปิดประสาทหูลองหาอะไรมาอุดหูของเราไว้นะครับเช่นสำลีเอียร์ปลั๊กหรือที่ครอบหูเอาแบบที่อุดแล้วได้ยินเสียงน้อยที่สุดหรือไม่ได้ยินเลยก็ได้เพื่อเราจะได้ใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นๆอย่างเต็มที่พออุดหูได้ที่แล้วก็ให้เราทำกิจวัตรประจำวันในบ้านอย่าอุดหูตัวเองแล้วก็ออกไปวิ่งหรือขับรถนะครับจะเป็นอันตรายเอาได้ปิดหูแล้วก็ทำงานหรือทำสิ่งที่เราทำเป็นกิจวัตรเช่นทำอาหารกวาดบ้านถูบ้านพิมพ์งานเย็บปักถักร้อยก็ว่าไปลองจินตนาการว่าเราเป็นตัวละครที่อยู่ในหนังดีน้ำตาซึมเรื่องโคด้าที่เขาเป็นคนหูหนวกกันเกือบทั้งบ้านใครยังไม่เคยดูก็แนะนำเลยนะครับการที่เราปิดหูตัวเองอุดหูตัวเองแบบนี้ก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นสมองของเราให้ทำงานในแบบที่ซับซ้อนและหนักมากขึ้นนั่นเองครับต่อมาวิธีที่3ครับไปแคมปิ้งกันเถอะแหมวิธีนี้สายรักธรรมชาติยิ้มเลยนะครับการไปแคมปิ้งอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกของทุกคนแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยของบางคนหากเราได้แบกถุงนอนแบกเต็นท์เตรียมอาหารไปปิ้งย่างออกไปดูดาวด้วยตัวของเราเองกิจกรรมแบบนี้ก็ช่วยฝึกสมองได้เหมือนกันเพราะเวลาที่เราไปแคมปิ้งเราก็ต้องวางแผนใช่ไหมครับจะไปที่ไหนยังไงดีเตรียมอะไรไปบ้างนะบางคนก็ไม่เคยก่อกองไฟเองไม่เคยกางเต็นท์เองไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยก็จะได้เรียนรู้ได้แก้ปัญหาไปในตัวด้วยบางทีระหว่างทางจะไปก็หลงทางกันบ้างลืมของกันบ้างทะเลาะกับแฟนเรื่องกางเต็นท์บ้างหรือเตรียมอาหารเตรียมวัตถุดิบมาพร้อมแต่ลืมเอาเตาปิ้งย่างมาก็มีนอกจากนั้นครับเรายังได้ไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆที่แปลกตาเห็นวิวสวยๆงามๆที่เราไม่ค่อยได้เห็นเวลาอยู่บ้านหรือถ้าผนวกกับการได้ไปเดินป่าด้วยแล้วก็สุดยอดจริงๆใช่ไหมครับกิจกรรมสนุกสนานแบบนี้เป็นอะไรที่ดีต่อใจและดีต่อสมองของเราแน่นอนครับต่อมาวิธีที่4หลับตาเลือกชุดให้เรามายืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าแล้วหลับตาหลับตาแล้วก็เปิดประตูตู้เสื้อผ้าหลังจากนั้นก็ใช้มือของคุณลูบคลำ
ลูบคลำเสื้อผ้าของคุณนะครับลูบคลำไปทีละชุดไล่กันไปเมื่อพอใจแล้วหรือเลือกได้แล้วก็หยิบชุดนั้นมาใส่วิธีนี้นอกจากจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าวันนี้จะใส่ชุดอะไรดีนะยังเป็นการฝึกสมองได้ด้วยเพราะเราจะได้ใช้ประสาทสัมผัสอื่นที่ไม่ใช่ตาของเราและยังเป็นวิธีที่ช่วยฝึกการสร้างจินตนาการด้วยโดยเป็นการประสานภาพในหัวกับความจริงเข้าด้วยกันกล่าวคือเราต้องคิดภาพว่าเรากำลังคลำชุดไหนอยู่นะหรือกำลังจับเสื้อสีไหนอยู่นั่นเองวิธีนี้อาจจะเป็นการแก้ปัญหาสำหรับคนที่เลือกเสื้อผ้านานๆเลยก็ได้นะครับหรือมันอาจจะไม่ช่วยอะไรเลยเพราะหยิบมาใส่แล้วไม่ถูกใจก็ไปเปลี่ยนอีกรอบถัดมาวิธีฝึกสมองแบบแปลกๆวิธีที่5ครับเขียนด้วยมือทั้งสองข้างพร้อมกันโอ้โหวิธีนี้แค่ผมเขียนด้วยมือข้างที่ถนัดก็เขียนเป็นไก่เขี่ยอยู่แล้วนะครับจะให้เขียนด้วยมือทั้งสองข้างพร้อมกันนี่จะอ่านออกไหมครับเนี่ยก็อย่าคิดมากนะครับเพราะเราแค่จะฝึกสมองของเราเท่านั้นการใช้มือทั้งสองข้างพร้อมกันจะเป็นการบริหารสมองโดยให้สมองอีกซีกที่ควบคุมมือข้างที่เราไม่ถนัดได้ทำงานด้วยนั่นเองวิธีการนั้นไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพียงแค่เรานำดินสอหรือปากกาสองแท่งและกระดาษหรือสมุดก็ได้จากนั้นเขียนลงในกระดาษพร้อมกันโดยเริ่มแรกเราอาจจะเขียนข้อความหรือรูปทรงที่เหมือนกันก็ได้แต่พอฝึกจนชำนาญแล้วอาจจะเขียนข้อความที่แตกต่างกันเช่นมือขวาวาดวงกลมมือซ้ายวาดสี่เหลี่ยมมือขวาเขียนว่ารักนะมือซ้ายเขียนว่าบ้านนะหรือมือขวาเขียนภาษาไทยมือซ้ายเขียนอังกฤษก็ได้การเขียนทั้งสองข้างพร้อมกันครับได้ประโยชน์หลายอย่างอย่างแรกเป็นการกระตุ้นสมองให้ทำงานได้ดีขึ้นช่วยฝึกการจดจำรวมไปถึงฝึกทักษะของการคิดด้วยนะครับถัดมาวิธีที่6เขียนเลข8บางคนเชื่อว่าเลข8คือเลขมงคลและเลข8นั้นก็ยังช่วยฝึกสมองของเราได้อีกด้วยเรียกว่าเลข8นี้เป็นเลขพัฒนาสมองเลยก็ได้วิธีการไม่ยุ่งยากนะครับเราจะใช้ดินสอปากกาหรือไม่ใช้ก็ได้ใช้นิ้วชี้ของเราเปล่าๆก็ได้จะเขียนทีละนิ้วหรือพร้อมกันทั้งสองข้างเหมือนวิธีการที่แล้วก็ได้เขียนไปเลยครับโดยลากเส้นให้ติดต่อกันห้ามยกมือหรือเราจะใช้สายตาเขียนเลข8ก็ได้โดยจินตนาการภาพและกรอกตาไปมาเป็นเลข8ถ้าคุณผู้ฟังใช้นิ้วเขียนก็ให้เขียนข้างละ5ครั้งต่อวันหรือถ้าทำด้วยสายตาก็ทำวันละประมาณ8ถึง10ครั้งครับเพียงเท่านี้ก็ช่วยบริหารสมองได้ดีขึ้นเพราะการเขียนเลข8ช่วยเชื่อมการทำงานของสมองทั้งสองซีกเข้าด้วยกันทำให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราอาจจะเขียนเลข8เวลานั่งฟังประชุมหน้าเบื่อเขียนเลข8ด้วยสายตาตอนนั่งปลดทุกข์ในห้องน้ำหรือตอนนั่งรอรถติดไฟแดงก็ได้ก็เป็นวิธีการง่ายๆครับแต่ก็ได้ประโยชน์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับเรามาคุยกันต่อกับวิธีฝึกสมองแบบ Neurobic Exercise วิธีที่7กรอกตาบริหารสมองมีงานวิจัยพบว่าการกรอกตาไปมาช่วยให้เรานั้นเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีขึ้นและมีผลต่อความทรงจำด้วยซึ่งวิธีการบริหารสมองโดยการกรอกตาก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับแค่นั่งลงอยู่กับที่แล้วกรอกตาไปทางซ้ายโดยที่เราไม่ต้องขยับหัวนะครับเมื่อกรอกตาไปทางซ้ายแล้วจากนั้นก็กรอกตามาตรงกลางหรือมองตรงหน้าของเราแล้วก็กรอกตาไปทางขวาทำแบบนี้วนไปวนมาครับทำทุกวันวันละประมาณ30วินาทีก็ช่วยพัฒนาสมองของเราได้แล้วนะครับต่อมาวิธีที่8ครับดัดแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่ๆเป็นที่รู้กันว่าหากเราอยู่กับอะไรเดิมๆหรือทำอะไรแบบเดิมๆทุกๆวันสมองก็อาจจะมีการทำงานที่ถดถอยลงไปแต่หากเราได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยสมองก็จะสดชื่นได้ผ่อนคลายเป็นการพัฒนาสมองด้วยดังนั้นครับในชีวิตประจำวันของเราอย่างการอยู่บ้านหลังเดิมๆขับรถคันเดิมหรืออยู่กับตัวเราคนเดิมก็ลองเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆบ้างเช่นการจัดห้องใหม่ทาสีบ้านใหม่เปลี่ยนผ้าปูโต๊ะเปลี่ยนสีผ้าปูที่นอนติดวอลเปเปอร์ห้องนอนใหม่หรือเปลี่ยนผ้าหุ้มเบาะในรถยนต์ใหม่เปลี่ยนกรอบป้ายทะเบียนก็ได้แต่อย่าไปสวมทะเบียนใครเขานะจ๊ะหรือเปลี่ยนทรงผมใหม่เปลี่ยนสีผมใหม่เปลี่ยนแนวการแต่งตัวของเราเปลี่ยนรองเท้าก็ได้ทำอะไรก็ได้ครับที่เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับการใช้ชีวิตประจำวันของเราก็จะทำให้สมองและจิตใจนั้นแจ่มใสมากขึ้นครับต่อมาวิธีที่9ออกไปสังสรรค์กับเพื่อน
แหมวิธีการนี้คนที่เป็นพ่อบ้านทั้งหลายยิ้มเลยนะครับจะมีข้ออ้างขอเมียออกไปหาเพื่อนกันแล้วถ้าจะอ้างก็อ้างได้ว่าออกไปสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยช่วยพัฒนาสมองเลยนะเธอนะเพราะธรรมชาติของคนเราเป็นสัตว์สังคมเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบ้างอย่างการไปเจอเพื่อนฝูงนะเธอสมองจะได้หลั่งสารของความสุขออกมาและการได้เจอเพื่อนได้พูดคุยกันมันก็ช่วยฝึกสมองรับคมสมองไม่ให้สมองแก่ก่อนวัยด้วยนะจะอ้างจะขอเมียไปหาเพื่อนอ้างได้เลยนะครับแต่อย่าไปบอกว่าฟังมาจากช่องนี้นะครับตัวใครตัวมันนะคันไปเจอเพื่อนฝูงได้คุยกับคนที่ถูกคอกันนี่จะทำให้เรามีอารมณ์ดีมีความสุขซึ่งอารมณ์นี่แหละครับเป็นตัวแปรสำคัญของการทำงานของสมองที่ดีเลยอารมณ์ดีแจ่มใสสมองก็จะดีตามไปด้วยต่อมาวิธีที่10สลับกิจวัตรประจำวันดูบ้างเชื่อว่าเวลาที่คุณฟังตื่นนอนเราต่างมีกิจวัตรประจำวันของตัวเองใช่ไหมครับเช่นตื่นมาแล้วกดเลื่อนนาฬิกาปลุกแบบนี้คงไม่ใช่นะครับตื่นมาแล้วอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแบบนี้ดีกว่าบางคนออกกำลังกายก่อนบางคนเขียนบันทึกก่อนบางคนดื่มกาแฟบางคนก็อ่านหนังสือเราต่างทำกิจวัตรของเราแบบนี้ทุกวันวิธีการง่ายๆครับที่จะช่วยท้าทายสมองของเราก็คือแค่สลับลำดับกิจวัตรของเราบ้างเช่นเช้ามาปกติเราจะอ่านหนังสือก่อนใช่ไหมครับก็ลองเปลี่ยนเอาการออกกำลังกายขึ้นมาก่อนแล้วค่อยอ่านหนังสือก็ได้แทนที่จะดื่มกาแฟก่อนลองยืดเส้นยืดสายก่อนแทนที่จะอาบน้ำก่อนก็ลองไปชงกาแฟกันก่อนสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกิจวัตรกันไปสมองจะได้ทำอะไรใหม่ๆครับเพราะการที่เราทำอะไรแบบเดิมๆซ้ำๆตามกิจวัตรของเราเมื่อเวลาผ่านไปสมองก็จะสามารถทำได้โดยอัตโนมัติซึ่งมันก็จะไม่ค่อยได้ใช้ศักยภาพของสมองสักเท่าไหร่บางคนอาจจะมองว่าวิธีการนี้ไร้สาระและคงไม่ค่อยได้ผลอะไรแต่ถ้าเราได้ลองดูแล้วครับสลับสับเปลี่ยนลำดับกิจวัตรของเราสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ครั้งก็จะพบว่าการทำงานของสมองนั้นค่อยๆดีขึ้นซึ่งวิธีการนี้ไม่ได้เป็นวิธีที่ยากลำบากที่เราจะลองทำเลยใช่ไหมครับต่อมาวิธีที่11เมื่อเจออะไรใหม่ๆลองเอาไปเมามอยกับเพื่อนเชื่อว่าวิธีนี้ทำให้หลายๆคนยิ้มเลยทีเดียวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นมาใหม่ๆมันก็อดใจไม่ได้ที่เราจะเล่าให้กับเพื่อนสนิทของเราได้รู้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการคุยกันเมื่อเจอหน้าหรืออย่างผมเป็นวัยที่มีอายุขึ้นมาหน่อยนึงเพื่อนฝูงอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็อาศัยคุยกันผ่านแชทต่างๆเมามอยกันไปอยู่ไกลกันเป็นหลายร้อยกิโลแต่ก็เหมือนเจอกันทุกวันเลยจนบางทีเพื่อนมันก็อ่านแล้วไม่ตอบเราซะงั้นเนี่ยนะครับวิธีการนี้ครับเป็นการฝึกสมองที่ดีมากๆเพราะเราได้พูดคุยกับเพื่อนในกระตุ้นสมองเพราะการมีความคิดเห็นบางทีเราก็มีความคิดเห็นที่ต่างกันมีมุมมองที่ต่างกันทำให้สมองได้พัฒนาระบบประสาทด้านการคิดและการสื่อสารไปในตัวหรือพูดง่ายๆว่ายิ่งเราสนทนาเข้าสังคมเมามอยกับเพื่อนของเราสมองก็จะยิ่งฝ่อช้าลงและวิธีที่12ฝึกสมองสำหรับตอนนี้ครับยกโทษให้ตัวเองแหมวิธีนี้ฟังดูจริงจังขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับเมื่อเราทำอะไรผิดพลาดไปแล้วมันก็คืออดีตเมื่อเรารู้ตัวว่าเราทำผิดพลาดไปเราก็ควรเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและก้าวต่อไปของการเรียนรู้จากความผิดพลาดก็คือการให้อภัยตัวของเราเองการให้อภัยตัวเองมีผลต่อสมองของเราโดยตรงเพราะเมื่อเราเอาแต่หมกมุ่นกับความผิดพลาดในอดีตสมองจะคิดเรื่องเดิมซ้ำๆทำให้เกิดความตึงเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราหมกมุ่นมากๆเคมีในสมองก็จะเปลี่ยนไปทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายการยกโทษให้ตัวเองครับเป็นเหมือนกับการปลดปล่อยตัวเองจากกรงขังที่อยู่ในใจเป็นการปล่อยวางความผิดพลาดนั้นลงและตัดสินใจก้าวต่อไปข้างหน้าเมื่อเรายกโทษให้ตัวเราเองใจของเราก็จะเบาลงสมองก็จะผ่อนคลายผ่อนภาระหนักให้สมองความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะแจ่มใสมากขึ้นทำให้สมองโล่งมีความคิดสร้างสรรค์มีแรงใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปในทุกๆวันการให้อภัยตัวเองจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่าทำร้ายจิตใจและชีวิตปัจจุบันของเราเพราะเรื่องที่ผ่านมาแล้วเลยนะครับมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือตั้งใจใช้ชีวิตในวันนี้ของเราให้ดีกว่าวันที่เราทำผิดพลาดหากคุณรักสมองของคุณหากคุณรักคนรอบตัวของคุณและหากคุณรักตัวของคุณเองจงให้อภัยตัวเองและก้าวเดินหน้าต่อไปเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับเ
ใจสำคัญของนิวโรบิกเอ็กซ์ไซส์หรือการออกกำลังกายสมองคือการที่เราเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่เราทำแบบเดิมๆทุกๆวันให้เป็นการทำสิ่งใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยบ้างยิ่งเราทำบ่อยเท่าไหร่มันยิ่งดีกับสมองเท่านั้นก็ลองนำทั้ง12วิธีในตอนนี้ครับไปปรับใช้ไปฝึกสมองดูนะครับวิธีฝึกสมองแบบนี้ก็มีอีกนะครับที่ผมเคยทำเอาไว้สามารถค้นหาในช่องหรือกดที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปได้เลยนะครับและก่อนจากกันในตอนนี้ครับผมขอทบทวนทั้ง12วิธีในตอนนี้ให้ฟังกันอีกครั้งนะจ๊ะวิธีที่1ดูรายการเด็กเช่นดูการ์ตูนรายการแข่งขันตอบปัญหาของเด็ก2ลองหาอะไรมาอุดหูของเราไว้นะครับเช่นสำลีหรือที่ครอบหูก็ได้แล้วก็ให้เรานั้นทำกิจวัตรประจำวันในบ้านโดยที่ไม่ต้องใช้ประสาทสัมผัสของหูเลย3ไปแคมปิ้งกันเถอะไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆแปลกตาได้เห็นวิวสวยๆงามๆที่เราไม่ค่อยได้เห็นเวลาอยู่บ้านบ้าง4หลับตาแล้วเลือกเสื้อผ้าของเราครับ5เขียนด้วยมือทั้ง2ข้างพร้อมกัน6เขียนเลข8จะใช้ดินสอปากกาหรือไม่ใช้ก็ได้ใช้นิ้วชี้ของเราเปล่าๆก็ได้หรือจะใช้สายตาเขียนเลข8ก็ได้ครับโดยจินตนาการภาพและกรอกตาไปมาเป็นเลข8 7กรอกตาบริหารสมองให้เรานั่งลงอยู่กับที่แล้วกรอกตาไปทางซ้ายไปทางขวา30วินาทีทุกวันก็จะช่วยพัฒนาสมองของเราได้8ครับดัดแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่ๆเช่นจัดห้องใหม่ทาสีบ้านใหม่เปลี่ยนผ้าปูโต๊ะหรือเปลี่ยนทรงผมใหม่ 9. ออกไปสังสรรค์กับเพื่อน 10. สลับสับเปลี่ยนลำดับของการทำกิจวัตรของเราสัก 2-3 อาทิตย์ครั้งก็ได้จะพบว่าการทำงานของสมองนั้นค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ 11. เมื่อเจออะไรแปลกใหม่ลองเอาไปเมามอยกับเพื่อนและ12ครับยกโทษให้ตัวเองในตอนนี้มีวิธีไหนที่โดนใจคุณผู้ฟังบ้างครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ละวิธีก็ทำได้ง่ายๆทำที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้มั้งนะขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller นะครับขอบคุณที่พากันเดินทางมาถึง 300,000 ผู้ติดตามกันแล้วขอบคุณมากๆจากใจเลยนะครับโดยเฉพาะคุณที่อยู่ด้วยกันและติดตามกันมาตลอดตั้งแต่ผู้ติดตามหลัก10หลักร้อยหลักพันจนถึง 300,000 แล้วนะครับก็สัญญาว่าจะไม่ทิ้งช่องนี้ไปไหนจนกว่าฟ้าจะแยกเราจากกันหรือจนกว่าคุณผู้ฟังจะเบื่อผมแล้วนะครับก็ขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยอยู่กันแบบนี้ไปนานๆนะครับแล้วพบกับสาระดีๆพัฒนาตนเองพัฒนาสมองในอารมณ์สบายๆแบบนี้ได้เป็นประจำชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หากเพิ่งเข้ามาเจอกันก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ